สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเจ็ดบา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 ก้องนะครับผมกิววอนนะมาเริ่มนะผมโซเวียตเอเชียกิววอนนะครับผมใครพลังเยอะเนี่ยไปเปิดบัฟก่อนเลยนะทำลายบัฟของฐานก่อนเลยนะอย่าเพิ่งไปตีตัวลูกจ๊อกลูกจ้อยนะอย่าเพิ่งรีบทำคะแนนนะครับผมยังไงเดี๋ยวทีมแพ้นะผมต้องรีบสร้างความได้เปรียบก่อนพลังเยอะคือไปช่วยก่อนช่วยโจมตีนะครับผมขอตัดกำลังมันก่อนด้วยตัวที่บัฟเอกลักษณ์และขอบคุณทั้งทีมเดี๋ยวนะต้องผมดูบัฟของฐานเขาโอ้ยงั้นหรือเอาหนี้ไปกินเทพบุตรมาเอลพลังต่อสู้ห่างกันแค่หมื่นกว่าๆนะก็ถือว่าตึงอยู่ครับผมคือต้องห้ามพลาดครับผมเน้นเอาทีมป้องกันได้หมดเลยไงเพราะเป็นหัวหน้ากิลทีมโจมตีผมก็เลยเหลือแต่ทีมแบบนี้แหละครับ เพราะว่าทีมป้องกันผมเนี่ยเกือบ1ล้านอ่ะคะแนนอ่ะประมาณ 9,700เพราะว่าทำไมถึงเน้นป้องกันน่ะหรอครับก็ลูกทีมผมมันจัดทีมป้องกันกันไม่ครบไงครับผมเหลืออีกตั้ง5คนคือเสียเปรียบไงผมก็เลยต้องไปลงกันแทนเพราะยังไงเดี๋ยวเราเจียดมาโจมตีได้อยู่ต่อไปเลยต้องฆ่าตัวนี้นะตัวนี้มันมีบัฟพึ่งนะมาเอลไปเลยครับผมลูกพี่เราลูกพี่ใหญ่นี่ตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันนะว่ารูชเชลเราเนี่ยจะรอดถึงทีสุดท้ายไหมนะครับผมเทพบุตรรูชเชลแล้วนะผมดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะเพราะว่าไม่มีตัวฮีลนะโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนจีนดีนะว่าจะปีเดียวเอ้าสตันลูกพี่เราเหรอแสนจริงเลยแต่ไม่เป็นไรนะพวกผมตายได้รอบนึงนะเพราะว่ามีอลิซาเบธนะครับผมอลิซาเบธจังขอดูเลือดหน่อยนะจ๊ะโยนี่ไงเรียบร้อยตายแล้วครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ โดนรีบัฟของเจย์เมอร์ลินนะครับผมมันโหดจริงๆเลยว่ะเมอร์ลินอย่าทำอย่างนั้นเฮ้อโอ้โหดูเสียงตอนตายเนี่ยหมดเท่เลยนะเรียบร้อยนะครับผมฉีดไป2นะรู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องเลยนะทีมไม่พร้อมนะผมทีมไม่ฟูลนะพลังห่างกันแค่หมื่นเดียวหมื่นกว่าผลลัพธ์ให้เป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้กี่วอนนานครับผมเปิดไปเลยนะโอ้โหเหลือมาเอลคนเดียวงามไส้นะงามไส้สุดๆเลยครับผมมาเอลเหลือคนเดียวก็อ่อนนะครับผมไม่ได้บัฟทุกอย่างอย่าง 7% ต่อนักฟ้าในตัวเดียวทีนะโอ้โหยิงคนเดียวนี่แบบอย่างเสียวเลยครับผมทั้งเสี่ยวทั้งเสี่ยวนะสวยไม่แน่นายเทิร์นหน้าต้องฆ่ามันให้ได้นะไม่งั้นเราดูอันติตายนะดูว่าเจ๊งมันเงาชุดอย่างแซ่บชุดแบบโคตรเท่อะเป็นนักเวทที่เป็นแอสซัสซินเลยนะผมชุดอย่างนี้นะ
เนี่ยเซ็กซี่เกินเรียบร้อยนะผมเราเนี่ยเรียบร้อยนะรู้เรื่องนะมาเอลแพ้นะครับผม1-1แพ้นะครับผมเฮ้ยทำไมเบางั้นลูกพี่ต้องใส่อันตีหนึ่งโอเคอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบมาเอลเราเหลือคนเดียวแล้วยังอ่อนเลยนะครับผมกลายเป็นตัวธรรมดาเลยนะเป็นเด็กดอยนะว่าแหละเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ต้องอยู่กับแก๊งนะผมนางฟ้าเน้นบัฟพวกตัวเองนะลำแสงจากเจ้าไปกินโอ้โหทีมแรกนะผมเหลือเอลคนเดียวนะรู้เรื่องรู้เรื่องเลยอะมันไรกว่าที่คิดนะครับผมโอ้โหงามไส้ต่อไปทีมมนุษย์นะรู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องงามไส้ จะอยู่พ้นเทิร์นแรกไหมมีอะไรนะมีอาร์ตเมียด้วยได้ป่ะเห็นไหมแป๊บอ๋อเดอะวันโอเคมาลุ้นกันนะว่าจะอยู่พ้นเทิร์นแรกหรือเปล่านะครับผมโอ้โหโอเคนะทีมเขามีเลเวล92ตัวนะยังพอรุ่นอยู่นะอย่างนี้ก็ลดตัวบัฟมันไปสักตัวหนึ่งนะถ้าเปลี่ยนจากมาเอลเป็นโอ้โหเป็นเดอะวันนะครับผมเป็นอาร์เตเมทนะผมว่านะวันในคิวอ่ะคิวแม่งหมดอ่ะใช่ไหมถ้าอาร์ติดเต็มนี่คือคิวหมดทุกทีมได้เลยนะถ้าฟังผู้ห่างกันสักหน่อยนั่นน่ะไอ้พวกเนี้ยแสบผมยังไม่บูมบานนะครับเพราะว่าเราการ์ดเลเวล3ดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีซับอะไรเงี้ยผมเนี่ยเรามาคนเดียวนะตัวเดียวหัวหายนะผมโหเด็กกระเทียมรีบนะผมตัวเดียวหัวหายเนี่ยมาตั้ง5แล้วคราวนี้ตีไม่เข้าแล้วพอดีก็เราดวงซวยด้วยนะครับผมยังไม่ได้การ์ดเลเวล3ทีนะสงสัยมีคนเดียวจริงๆเหลือตัวเดียวมันคิดเกมได้ก็เพราะการ์ด3ดาวนะครับเอาบอลลูนการ์ด3ดาวแล้วมันจะโหดมากผมก็ต้องลดระเบียดลงไปเรื่อยๆก่อนนะถงเวลาครับผมอย่างเงี้ยก็อาจจะชนะได้ครับผมอาจผมอาจจะหวานชีกับได้นะดูดิการ์ดผมไม่มาเลยสักทีนะครับผมยังไม่เอลสารสักทีนะไม่เป็นไรหวานลดไปเรื่อยๆนะเพราะทีมเขาถ้าไม่มีเดอะวันนะครับผมก็เป็นทีมสกิลหมูนะเพราะงั้นสกิลหมูเขาตีเราไม่เข้านะครับผมเราแค่ต้องระวังเดี๋ยววันนะกับอันติแค่นั้นเองปัญหาคือเราจะอยู่ถึงเราจะเก็บมันได้ก่อนที่มันจะตีเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยไอ้เจ้าเดี๋ยววันมันคุ้มการรีบัฟแล้วดิเซ็งเลยวัยรุ่นมาแล้วเรียกว่า3นะขอสักทีเถอะวัดใจสักทีนึงเฮ้ยเดี๋ยววันทำลายเพื่อนใจเย็นโอ้โหตีไม่เข้าไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอ้ยเจอมา A1 Main Q เนี่ยผมเป็นผู้สิทธิ์สละของกิลนะว่าเป็นหัวหน้ากิลนะต้องมาเปิดทีมโหดให้ก่อนนะทั้งที่ทีมผมเอาไปป้องกันเหมือนแล้วเนี่ยพลังต่อสู้มันห่างแค่หมื่นกว่ามันเลยสูสีมากนะต่อไปผมจะฆ่าใครก่อนดีเนี่ยนี่คือตัววัดใจเลยแหละผมฆ่านี่ก่อนแล้วกันว่ามันควรจะต้องตายนะคุณว่ามันตายไหมถ้ามันไม่ตายนี่ผมตายเองเลยนะผมว่าผมฆ่านี่ก่อนก็ได้ผมไม่มั่นใจกับมาเอลที่อยู่คนเดียวนะผมถ้ามาเอลไม่มีเพื่อนสักหน่อยนี่ผมมั่นใจแล้วนะโอเคเพราะว่าหรือวันมันใกล้ได้อาติแล้วไงผมเอาอาติมาแรกเลยเราต้องกะให้ถูกด้วยนะผมกะดาเมจกะอะไรให้ถูกไม่งั้นเราจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้นะถ้าเรากะไม่ถูกนะผมต้องมีความคุ้นชินกับดาเมจของตัวละครด้วยนะผมตัวไหนเราเล่นบ่อยเราก็จะรู้ไงใช่ไหมเราก็จะรู้มือนะผมทีมนางฟ้าเนี่ยผมเอาพีพีบ่อยมากนะผมก็เลยรู้มือค่อนข้างโอเคนะสวยครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผม1-4นะผมให้บุตรมาเอลนะหวานเจี๊ยบนะครับผมตอนนี้เรามาลุ้นกันเดียวนะว่าไอ้เจ้าบันเนี่ยมันจะได้อันติหรือเปล่าแล้วเราจะขิดไหมเพราะว่าบันเนี่ยยิ่งเพื่อนตายเลือดมันยิ่งเยอะนะมันยิ่งเก่งขึ้นนะถ้าเพื่อนมันตายอ่ะ
ไอ้เจ้าบันหัวโป่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบันนรกใช่ไหมมันนรกจริงๆแหละมาตอนแรกโคตรเมตานะแต่ตอนเนี้ยนายอ่ะตกยุคไปแล้วโอ้โหตอนนี้เรานะสองตีนะเราต้องโดนสองตีนะผมจะตีสกิลเดี๋ยวไปใส่บันเนี่ยผมว่ามันจะตายไหมอย่างน้อยก็ลดเลือดบันนะมันจะได้อัติเบานะโอเคตายไม่ตายไม่เป็นไรเพราะว่าดาเมจของบันมันจะอยู่ที่เลือดด้วยนะครับผมอยู่ที่เลือดยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงแล้วก็อยู่ที่บัฟบัฟเลือดของมันเองอ่ะแล้วก็พาสซีฟอีกพาสซีฟเพิ่มเลือดของมันอีกถ้าเพื่อนตายโอเคเดี๋ยวตอนนี้เลือดมันประมาณครึ่งหลอดนะครับผมกับบัฟอีกสักครึ่งนึงอันตีแล้วโอ้โหรอดนะครับผมมาดูว่าอาเธอร์จะอันตีแรงไหมหูเลือดเยอะเป็นไรหวานเจี๊ยบโอ้โหหวานเจี๊ยบอะไรล่ะครับเกือบคิดโอ้โหสิ้นยันแดงขับแฟดนี่ผมต้องนี่ก่อนแล้วล่ะผมต้องดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนดูเลือดแล้วก็ป้องกันดูเลือดได้มา 58,000 นะครับผมโอเคนะครึ่งหลอดนะรอดละได้อันติชนะแล้วผมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผมเยี่ยวเหนียวดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมไปพลาดไอทีมไรเฟิลพันมันโหดมากนะครับผมยิ่งมีตัวบัฟสแตทเข้าไปอีกนะโคตรโหดแล้วนี่เราทีมโจมตีไงเพื่อนๆถ้าพลังหารกันแค่หมื่นเดียวทำไมมันจะทีมไม่ฟูลนะอย่าทำแบบผมนะอย่าไปสู้นะทีมไม่ฟูลอ่ะคือทีมไม่ได้จะพอร์ตกันจริงๆนะผมเรียกว่าทีมตามมีตามเกิดอ่ะอย่าไปสู้กับทีมที่พลังคุณมากกว่าเขาแค่หมื่นสองหมื่นนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณเป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยเขาเป็นฝ่ายป้องกันเขามีบัฟนะแล้วเขามีบัฟบวก 5% อีกสแตทอีกนะผมบวกจำป้องกันอีก 5% อีกนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเสียเปรียบแน่นแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อไว้นี่ครับผมไม่งั้นทีมคุณตายแล้วคุณจะเสียไปเลยนะผมการโจมตี1ครั้งนะผมการทำคะแนน1ครั้งนะจะเสียไปเลยครับผมโอเคนะตอนนี้นะเก็บเลยแล้วกันเลเวล3ไปอ้วนบักบันเลยสวบก็โหเสียงตายของสายใจจริงๆเพื่อนเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเฮ้ยอันตีอีกแล้วเพื่อนเบาได้เบานะเพื่อนเมื่อกี้นะครับเราเกือบตายนะเพื่อนเบาได้เบาไอ้อ้วนบักอาเธอร์นะหวานเจี๊ยบ โอเคเทิร์นหน้าเรามีแล้วเทิร์นหน้าเรามีแล้วหวานเจี๊ยบนะผมเทิร์นหน้ามีอันตีแล้วหู1ต่อ4นะผมมาเอลนะอีซี่โบรนะผมแบบว่าอย่างมันเนี่ยผมตื่นเต้นจริงๆแล้วแค่ต้องหยุดเลือดที่มันได้เยอะหน่อยนะก่อนเราจะไปจบทีสุดท้ายนะผม1ต่อ4 one man show นะทีสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ออนนะครับผมทีสุดท้ายเนี่ยเราไม่ห่วงละเพราะว่าตามหลักแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะเอาทีมสุดท้ายเป็นทีมที่อ่อนที่สุดถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าเฮ้ยมันเพิ่งใช้เอกลักษณ์ว่ะเพื่อน โอ้โหแกนักสู้ที่ช่างยาวนานสู้ถึงเมื่อไหร่มันน่าตีอีกแล้วโอ้โหอ้วนเลยขอลดดาเมจนายเราสักหน่อยแล้วกันถ้าต่อไปเราได้การ์ดได้ว่าสั่งก็จบนะถ้าไม่ได้ก็ต้องยืดก็ต่อไปนะครับผมแสงดักสุริยะโอเคนะเรียบร้อยหวานเจี๊ยบมันคงจะไม่คิดข้อแบบว่าดับเบิลคิดข้อนะโอเค นี่ก็โดนถ้าไม่ตายไปกี่รอบวะเนี่ยมาเอลเราเนี่ยฮะลูกพี่โดนไปกี่รอบแล้วครับผมโดนมาจนแบบตัวเปื่อยแล้วนะผมชอบมาเอลนะผมชุดบอสมันโคตรเท่เลยชุดมันอย่างกับแบบเหมือนอะไรนะเบอร์เซอร์เกอร์อะชุดอย่างกับเกรย์เฟสอ่ะใช่ไหมเกรย์เฟสชัดๆนะครับผมดูดิเนี่ยกองทัพอัศวินเหยียวนะครับผมกองทัพเหยียวอ่ะเหยียวแห่งแสงอ่ะรู้จักใช่ไหมเกรย์เฟสนะถ้าเทิร์นหน้ามันไม่ตายมันก็โดนการเลี้ยวสาบอีกรอบนึงเอาวะนี่ครับต้องขอโทษเพื่อนที่เยอะๆด้วยนะครับผมไม่ได้กิววอลมาหลายเดือนมากเลยเพราะว่าคนในกิวไม่ยอมตีบอสกิวเลยครับผมอย่างน่าเบื่อคือเราเล่นคิวไงเราไม่ได้ตั้งกลุ่มคิวไงส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติคนกับคนไทยครับผมเราเล่นง่ายๆนะมีให้ตีก็ตีนะแต่กิววอลดีครับผมมันได้เพชรได้ทรัพยากรเยอะได้เยอะเลยแหละยิ่งถ้าคุณไต่ระดับสูงนะหวานเจี๊ยบสายฟรีสบายผมก็สายฟรี
เพชรเติมสักบาทคุณถ้าคุณสายฟรีคุณต้องเก็บเพชรทุกเม็ดทุกคอนเทนต์นะมาต่อไปทีมดูว่าทีมมันถนัดสู้เท่าไหร่ที่สุดท้ายนะถ้าผมชนะได้เนี่ยคือเทพบุตรมาเอลนะผม1ต่อ4ชนะ2รอบนะแต่ว่าหล่อสุดๆอ่ะแฮนซัมอ่ะเฮ้ยทีมมันดูพี่กรพี่การนะผมแต่ถนัดสู้มันเยอะเหมือนกันนะ 2,700 กว่านี่มันทีมตีบอสนกบอสไก่นี่หว่าเนี่ยเพื่อนใช่ไหมบอสตะวันไก่แล้วก็บอสควางเฮ้ยแต่มันมีตาเล็กเกินรอบนึงเอลิซาเบธโอ้โหยิงงับไส้เดี๋ยวผมการได้ว่าสามไปก่อนเลยรอบนึงตอนนี้การลุ้นดีอยู่แล้วตาหน้าก็อันตินะผมตัดสเต็ปนะเพื่อแต่มันลดเกรดว่ะเพื่อนบันนี่มันแสบจริงผมต้องโจมตีคนที่อ่อนที่สุดก่อนโดยเฉพาะคนที่มันบัฟเพื่อนได้แต่อย่างว่าตอนนี้อลิซาเบธมันตาได้เกิดได้นะผมถ้าผมจะเดาว่าใครอ่อนสุดนะโดหน้าแต่ว่าผมต้องเก็บบันก่อนแต่ตอนนี้เลือดเอาตัวนั้นก่อนเพราะว่ายังไงมันก็ตายแล้วฟื้นอีกรอบนึงอยู่ดีนะผมเสียเลือดน้อยไงเผื่อมันจะตายในเทิร์นเดียวผมจะได้ไม่เสียเวลาผมได้ดูดเลือดด้วยไงนะเรียกว่าผมเต็มใหม่แล้วโอเคจริงผมต้องฆ่าปันแร็กก่อนเพราะว่ามันบัฟให้ใช้ทั้งทีมบัฟโจมตีกับป้องกัน 10% นะคือพวกอัตราคริติคอลอะไรพวกนี้ผมเจาะๆอะไรพวกนี้ความสามารถได้โจมตีนะทำไงดีเนี่ยมันอันนี้ว่ะเพื่อนกลางโล่ว่ะเพื่อนผมต้องปิดเทิร์นหน้านะมาลุ้นว่าจะมีคนตายสักศพหนึ่งไหมเพราะว่ามันตายแล้วเกิดได้ก็ถ้าเกิดว่าผมต้องฆ่าสองศพผมว่าตอนนี้ผมน่าจะชนะแหละเพราะว่าตัวดาเมจมันไม่มีนะมันมีแค่อลิซาเบธที่สตันได้ใช่ไหมแล้วก็อันติถ้าในทีมของเขาเนี่ยอันติไม่เต็มนะหรืออันติไม่เยอะเนี่ยก็โอเคก็ไม่น่ากลัวโอ้โหเซ็งเลยครับผมวันนี้เราจะได้อันติไหมเนี่ยเราจะได้ฆ่ามันสักตัวไหมเนี่ยชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเขาอันติเต็มนะผมถ้ารวมสี่อันติไอ้สามอันติพร้อมกันนะผมว่าไม่เอาดิไส้ไหลได้นะเอวเรานะครับเริ่มที่จะเครียดนะครับผมตอนนี้เขาดูเลือดน้อยลดดาเมจด้วยแล้วกันจุดดักสุริยะนะครับผมมาเดี๋ยวมาลดเกจเราแล้วกันบันมีอันติแล้วดูดิเดินต่อไปโดนหน้าก็มีนะ2อันตินะโอ้โหเลเวล1เลเวล1เลเวล1นั่นไงโดนเลเวล2เข้าไปครับจบเลยครับผมหมดเซตอันติเลยนะเราต้องโดนอันติ2รอบแทนนะผมตอนนี้งามไส้นะงั้นเดี๋ยวผมลดดาเมจไปก่อนด้วยจุดดักสุริยะแล้วกันผมเผื่อจะรอดนะครับผมเผื่อจะรอดนะดูดิโซราเปนะคล้ายๆกับโซราเซลนะครับผมจุดดัดสุริยะฮึนะครับผมตอนนี้ทีมมันนะครับตัวตีเบาลงนะครับ 60% โดยประมาณนะเพราะว่าจุดดัดสุริยะนะอย่างละ20เปอร์นะส่วนแสงของเรานะที่อยู่บนหัวเราเนี่ยก็คือลดตรงตีไป20โดยรวมแล้วก็มันจะตีเราเบาลง 60% นะครับผมแต่มันตีไม่เบาลงขนาดหรอกแต่ว่าถ้าคิดแบบง่ายๆนะเอาตัวเลขกลมๆนะเห็นไหมมันตีเราไม่เข้าเลยไอ้อ้วนดาเมจไอ้อันตีน้อยดิต่อไปโดนแน่เดินต่อไปอ่ะตัวเองข้าวแสบมากมาเอลนี่มันเสื่อมจริงๆของเพื่อนต่อไปถ้าเราเอาอันดาเมจมาเล่นนะเหลือตัวเดียวนะเก็บหมดได้เลยนะหวานเจี๊ยบการ์ดเลเวล3มาแล้วนะครับผมดูซิว่าค่าใครจะคุ้มสุดนะโดนาน่าจะตายอย่างเรื่อยเลยใช่ไหมผมใส่เซตเลือดนะเลือดป้องกันเลือดป้องกันต้องทีมอ่ะทีมนะครับผมนะเพราะว่าเอาซีซีผมมาไว้พีพีนะเอาดูหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงมันก็ตายฟื้นอยู่ดีเอาชัวร์นะเดี๋ยวเธอหน้าติให้มันตายรอบให้มันตายจริงกันเลยโอเคไม่หน้าติเนี่ยโดนบั่นทอนนี่ผมโอ้โหเกมยืดเยื้อจริงตีไม่เข้าเลยเนี่ยตีนะแล้วหรือจริง
โดนานะครับผมโดน่าเนี่ยเป็นเทพเจ้าทอใช่ไหมจำตำแหน่งมาเป็นผู้หญิงซะด้วยมาเป็นนักผจญภัยเร่ร่อนนะครับผมมาคอยช่วยพระเอกแล้วก็ช่วยให้โลกสมดุล นะโคตรเท่อะบทผมว่าต้องเป็นเทพเจ้าทอแน่ๆนะส่วนใหญ่ผมก็จะกดสคริปต์นะครับผมที่เก็บอ่านนะแต่ดูทรงแล้วเพื่อว่าไงว่าใช่ทอไหมโดนาเนี่ยแล้วดูดิอาวุธเขาดิคล้ายๆยูเนียเลยไหมมีพลังใส่ไฟฟ้าไหมฮะใครที่เป็นเจ้าทอไหมแต่มันปล่อยรัวเราเพื่อนอันติผมจะได้อันติทีมันเนี้ยไอ้อ้วนเลยเฮ้ยเบาหน่อยเบาโอ้โหสุดคิดแสดงว่าเมกาด้าเขาอันติเลเวลเยอะนะขุดก็ตันนะโอ้โหบาดเสียวจริงๆเลยอ่ะต่อไปเราคิวเลยกันผมคิวนี่ก่อนคิวริงสเปียร์ไม่ใช่ไอ้บันเนี่ยตัวบัฟเธอหน้าเราไม่ตายแล้วก็ชนะแล้วแต่บุดบิดเลยนะผมเหลือมาเอลคนเดียวโหทำไปได้นะพลังหารกันแค่หมื่นกว่านะผมมาโจมตีเขาเนี่ยอย่างเสี่ยงคือเราต้องพยายามให้มันสู้ชนะแบบสูสีครับผมพอเราคำนวณเก่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นอารีนาฮีโร่คล่องแหละอันนี้พื้นฐานมาจากกิลวอร์นะอารีนาฮีโร่ใครกิลวอร์เก่งๆเนี่ยอารีนาฮีโร่หวานเจี๊ยบนะพลังน้อยกว่าก็ชนะได้นะใช่ไหมเห็นหลายคนชนะเพราะพลังน้อยกว่าเพราะว่ากิลวอร์บ่อยเฮ้ยโดน่าใจเย็นเพื่อนไอ้พวกมันยอมให้เราได้อันติสักทีเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยฮะเรียบร้อยศพที่2นะครับผมไปก็2ต่อ1แล้วไอ้อ้วนไม่มีใครมาลดเกียร์ถือได้แล้วนะครับผมลุ้นอย่างเดียวอย่าให้อันติเขามีการ์ดเลเวล2อยู่นะการ์ดสีเทาแค่อย่าเป็นสตันของเลเวล2ก็พอโอเคนะรู้เรื่องกลางโล่เลเวล2สตันด้วยเหรอเพื่อนใจเย็นรู้เรื่องนะมันมีอันตินะคราวนี้ถ้าเราตีไปแล้วเราจะตายเองหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองถ้าเราตีไปแล้วตายเองนี่เป็นไงเพื่อนแต่ก็น่าจะชนะอยู่ดีๆก็กลายเป็นแพ้เพื่อนผมอยากจะคิดสภาพนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามันตีได้เท่าไหร่มันอยู่กี่เทิร์นสะท้อนเนี่ยถ้าเทิร์นนี้ก็ได้ผมรอได้แต่มันไม่บอกว่ากี่เทอร์นี่เพื่อนเขาไม่บอกว่ากี่เทอร์นละเพื่อนผมไม่โจมตีหรอกสิ่งเกินไปโจมตีไปก็ตายเองเนี่ยคุณเคยไหมใน PVP อ่ะอ๋อสองเทอร์นนะผมรอได้สองเทอร์นอ่ะโหถ้าผมรอผมก็โดนไอ้นั่นอันตีรอบนึงดิเมกาด้าผมจะตายไม่ได้เมกาด้าอันตีมันแรงอยู่นะก็ถืออันตีเลเวล6นะอยู่นะผมมีการเลเวล3การติอันติการเลเวล3อันไหนแรงเหมือนกันผมคำนวณแป๊บอันนี้510บวก 10% อันนี้500นะอ๋อแต่อันนี้เราไม่มีพวกพ้องเพราะฉะนั้นก็แรงกันพอกันผมขอรุ่นเลยกันเพื่อนๆอันติเลยดีไหมเพื่อนเพื่อนว่ามันจะตายไหมเนี่ยเลือดเท่าไหร่37เฮ้ยบาดเสียวจริงเลยเอาไปวัยรุ่นมาเอลโอ้โหสุดหวาดเสียวเราโจมตีมันตัวละ 215,000 นะโดยเฉลี่ยนะมันเลือดมีเลือด 175,000 โดยเฉลี่ยนะผมอันตีเลเวล1เลเวล2จำไม่ได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยผมเคลียร์หัวหน้ามันเป็น1ฐานแล้วต่อไปลูกน้องเราลูกทีมผมจะได้เก็บทั้งทีมได้นะผมเก็บเองก็ได้เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจนะผมมาร์กไว้แล้วว่ากิบหันไหนก่อนน่าจะออกสุดไปก่อนนี่ไงมันจะได้ไม่มีบัฟนะผมโอเคนะนี่ไงเห็นไหมพลังบัฟมันหายไปแล้วเนี่ยไอ้บัฟอย่างเงี้ยคือบัฟให้กับทั้งฐานนะขอความรู้คิดด้วยก่อนนี้โอ้โหเบื่อจริงเลยไอ้พวกทีปีศาจทีนางฟ้าเนี่ยที่ป้องกันที่เถื่อนนี่ครับผมโอ้โหนี่ตายได้เกิดอีกหนักกว่าเดิมอีกครับผมอันนี้มีคนเดียวนะขอดูพลังฟินหน่อยแล้วกันถ้าพลังมันน้อยเราสู้ได้อยู่
แสนแปดได้เลยแสนแปดอย่างนี้แสนแปดอย่างนี้หวานเจี๊ยบทีนี้ผมเหลือทีมอะไรบ้างเนี่ยทีมฟ้าเราไปแล้วผมเหลือทีมมนุษย์เหลือทีมมนุษย์นะครับผมกับทีมผสมมั่วนะผมวันนี้เอาโกเทอร์เขียวมาเหรอเนี่ยโอ้โหแซงเลยนะเมทหายลืมเหมือนไงลืมเอาโกเทอร์เขียวมารีบไปหน่อยไงเมื่อแต่ให้ลูกกิลจัด3ทีป้องกันไงเดี๋ยวนะอันนี้ผมเอาทีมมนุษย์จบไปเลยแล้วกันทีมมนุษย์เหรอก็ไม่จำเป็นทีมมนุษย์ได้นี่เราเป็นทีมผสมได้นะผมเพราะว่าเราอันนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเทิร์นต่อไปมันจะลำบากเอาทีมมนุษย์เลยกันเพื่อความคล่องตัวนะนี่เทิร์นต่อไปแล้วก็เราก็จะมีนะครับผมมีคิงมีบันรักมีพูดจะเป็นทีมครึ่งพูดนะแล้วก็มีอัลเทอร์โอเคตอนนี้ทีมมนุษย์ทวนไปก่อนเพื่อได้บัฟโง่ๆจากฮาวเซอร์นะผมคงคิดไม่ถึงว่าที่เราจะเอาฮาวเซอร์มาเล่นน่ะขอเช็คอุปกรณ์หน่อยเรื่องนี้เลยนะฮาวเซอร์แต่ก่อนมันโหดมากนะช่วงต้นเกมนะช่วงยุคแรกเริ่มนะผมคุณเคยเจอทีมฮาวเซอร์ไหมล่ะฮาวเซอร์ปั่น3ทีแตกทั้งทีมอ่ะ สมัยนั้นนี่โหยังรอนะฮาวเซอร์นะเก่งสุดนะเพราะว่ามันมีเป็นตัวเดียวนะเป็นตัวแรกที่มาบัฟให้กับเผ่าพันธุ์นะครับผม 8% หลังจากนั้นมาแล้วโคตรกากคนอื่นเขาบัฟที 20% นะครับผมอย่างเผ่ายักษ์ก็บัฟที 25% นะพอมีวุฒิเทพมาบัฟที 50% เลยโอ้โหเลยกากเลยนะรุ่ยเราต้องเก็บตัวบ้าบอของมันก่อนจัดไปเฮ้ยจริงๆก็ต้องเอานี่ไงคิดไปหนึ่งแล้วคิดไปหนึ่งแล้วพลังน้อยอย่างนี้หวานเจี๊ยบดิเพื่อนเนี่ยผมโจมตีเลนคิวผิดผมต้องเอาไอ้นั่นโจมตีก่อนเพื่อเอาไข่มุกของนัทออกไปก่อนนะผมจะแรงขึ้นเพื่อจะได้รีดไดเมนต์สูงสุดนะขอความเป็นไปได้นะผม1-4แล้วเพื่อนทำไงรู้จักอันเดเมทไหมเจอนะฮาวเซอร์รีบลดเธอเลือกได้ฮาวเซอร์ผมก่อนเดี๋ยวเธอหน้าเขาไม่นี่นะเฮ้ยฮาวเซอร์ก็แรงนี่นายอ่ะโอ้โหหล่อเพื่อนดูดเลือดมันก่อนมาทำง่ายๆแล้วคงไม่มีใครเอาทีมที่1เอาทีมออกมาหรอกทีมที่1ต้องเก่งสุดใช่ไหมตามหลักนะพลังฟ้าเขาพลังเท่าไหร่มาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้มันยากมันตายได้เกิดได้รอบนึงเพราะอลิซาเบธแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีอันลิเมตนะมันสามารถตาย2รอบได้ภายในหมัดเดียวนะครับผมด้วยเพลิงมอดไม้นะเฮ้ยพลังต่อสู้เยอะว่ะมันเอาทีม2เกมทีม1กับเพื่อนไม่เป็นไรเราจัดการอลิซาเบธให้มันตายทีเดียว2รอบไปเลยเพื่อลดบัฟของมาเอลนะผมนี่ไงมันนี่ด้วยอยู่ด้วยนะอยู่นะสั่วสั่วสั่วคอยดูนะหมัดเดียวตาย2รอบไปอ้วนคุริวาทโอ้ยไม่ตายสองรอบว่ะเพื่อนเกือบไม่เป็นไรก็ตายอยู่ดีนะอ้วนนะน้องนะน้องสาวกลับบ้านไปก่อนแล้วกันแต่ทีนี้ประมาทไม่ได้นะผมเพราะตอนนี้ตัวโหดมันอยู่ครบ3ตัวนะถ้ามันบัฟครบเมื่อไหร่เนี่ยทีมเรานี่ตึงเลยนะอย่าเรียกว่าตึงเรียกว่าหน้าสั่นเลยดีกว่าบัฟของมาร์กาเร็ต5ครั้งนะผม8-5 40+40%นะแต่ทั้งหมดนะไม่ใช่แต่ทั้งหมดเลยแต่พื้นฐาน40%แล้วก็ของโอ้โหทำมีเอลแดงอีกเบาเลยเบาเพื่อนเบาโอ้โหดูมันทำกันโหดร้ายเกินไปแล้วเนี่ยไม่เอานี่ก่อน
อันนี้อัดสุดใช่ไหมเผื่อมันจะเด้งสองรอบแล้วก็อีกรอบนึงเอาหมัดนี้ไปกินไม่เป็นไรนะอันติเมตเหลือแค่สุดท้ายอาจจะเจ็บสี่คนได้เหมือนมาเอลนะคือได้ว่าเบิร์นมีสเปียร์มาเอลมาหนึ่งกับอันติเมตหรือเปล่านายอ่ะฮะฮาวเซอร์ยืนตัวเหนียวไว้ตอนนี้ยืนตัวเหนียวมากบอกว่ากูจะตายเมื่อไหร่วันนี้ดูดิขาสั้นเลยครับตุ้ดสั้นปับปับปับนะฮาวเซอร์เราเฮ้ยเธอหน้ามาเอลยันตีว่ะมาเอลตีเมื่อไหร่ตายไปนะผมไม่ต้องห่วงมันตึงจัดนะมันโกงจัดนะมหาเทพมาเอลเลยนะผมตอนนี้ทำไงดีเพื่อนมันยันตีกับเพื่อนเอาชัวร์ก่อนแล้วกันนะเพราะว่านี่ไงคือเรียกว่าตัวมันมีบัฟไงผมบัฟให้มาเอลตั้งเยอะอ่ะเราต้องเก็บมันก่อนนะแล้วก็เก็บมาเอลต่อยรอบนึงตายเรียบร้อยผมอันนี้เป็นการโจมตีโดยการคำนวณดาเมจสูงสุดนะผมประสิทธิภาพสูงสุดนะต่อไปเนี่ยเรามาดูว่าคิงออฟไฟเตอร์เรานะจะยืนอยู่รอบเทิร์นแรกไหมนะชื่ออะไรจำได้แล้วพระเอกไม่เคยดูนะเคยแต่เล่นเกมตอนเด็กเกมเก่าจัดไอหมัดไฟชื่ออะไรเราเพื่อนนั่นแหละทีมเขาอะทีมอะไรวะน่ะทีมผสมผสานนะครับผมมีเรื่องปัดสิทธิ์ลงตัวทีมเขาตัวที่น่ากลัวนะก็มีดัตตินเป็ดแต่ว่าดัตตินเป็ดอายุน้อยนะโอเคถ้าเราไม่พลาดนะไม่ผมว่าไม่แพ้เราแค่อย่าพลาดอย่าประมาทแค่นี้เทิร์นแรกเราจะเก็บใครก่อนดีนะดัตตินเป็ดผู้ที่ได้ร่ำลือว่าเป็นนะครับเป็น SM นะเป็นมาโซคิดนี่ผมเป็นฝ่ายรับอ้าวไฟดวงไฟ4ดวงงั้นนายไปก่อนเลยดีกว่าเพื่อนนายก่อนเลยคนแรกแล้วกันไอตัวอันตรายเนี่ยถึงแม้จะเลเวลน้อยแต่นายไปใส่มาซุกคิดนะเราไม่ประมาทดีกว่าหมัดนี้คือสนองเอาไปตายทีละสองศพไปเลยเพื่อนเราจะราดสโมโนด้วยนะครับผมโมโนโมเอะแล้วนะโอเคนะจริงๆอาร์ติเมทเหลือคนเดียวก็ยังชนะได้นะผมเพราะได้การได้ว่าสามอันนี้หมัดเดียวนะผมตายเรียบนะโอเคนะสบายนะผมหวานเจี๊ยบเนี่ยพอทีมเราสู้สูสีแล้วมันก็สนุกนะผมแบบมันชนะแบบว่าแบบมันๆอ่ะไม่ได้มันยังไม่ได้ชนะขาดนะผมเราไม่ควรจะเอาทีมที่ชนะขาดไปกิลวอร์นะถ้าเป็นงั้นเพื่อนๆเราจะลำบากนะผมเราควรจะคำนวณว่าชนะแบบพอดีอ่ะแบบเสียวๆหน่อยอ่ะผม ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆเราก็จะเล่นกันง่ายคือส่วนใหญ่คนโลกๆเนี่ยมันเอาทีมโหดสุดไปตีกับทีมไก่สุดเลยมันเอาแต่คะแนนนะผมมันไม่สนใจว่าทีมจะชนะหรือเปล่านะมาที่สวิงสุดท้ายแล้วผมเก็บไปแล้วนะ2ศพนะไม่ได้2คน6ศพนะผมหุยพลังต่อสู้มัน 300,000 นะเพื่อนทีมผมนะไม่ถึงกันดิเพื่อนเอ้ยมันเป็นทีมลูกครึ่งนะผมครึ่งมนุษย์ครึ่งคนนะผมเดี๋ยวถ้าอย่างงี้ผมสู้ไม่ได้อันนี้มันก็มีแค่ทีมเดียวดิผมเอาไปสู้ไม่ได้อีกเปลืองเปลืองตัวละครผมหมดเนี่ยถ้าไอ้ตัวนี้มันตายเมื่อไหร่นะเราได้คะแนนก่อนเลยดูทีมนี้หน่อยดิมันโหดแค่ไหนวะเพื่อนโหดจนนะตัวยังไง 300,000 กว่ายังตึงผมพูดเป็นสายรับซะด้วยสิโหไม่ไหวเลยแต่ตัวมันตึกมากรอบนี้จะชนะไหมเนี่ยทีมผมนี่มีตั้ง5คนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยไม่ยอมจัดทีมป้องกันเลยดูนะงานหยาบเป็นไงเพื่อนมันไม่เห็นเหมือนสมัยปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วนี่รอบแรกนี่ผมเจออย่างไก่นะ
คือไม่ตียังชนะได้คิดดูแล้วกันอ่ะให้เพื่อนๆตีไปนะตีก็สองคนก็ชนะแล้วส่วนใหญ่แต่ก่อนที่ผมเจอนี่คือแทบไม่ตั้งบ้านกันเลยนะสมัยนี้มันไม่ใช่ว่ะเพื่อนเป็นอย่างงั้นนะผมคงจะหมดหวังแล้วล่ะผมคงจะต้องตีตัวหนึ่งแล้วล่ะหรือไม่ผมก็รอให้อื่นจัดการไปก่อนรอบแรกก็รอบสองเนี่ยได้ดูเดี๋ยวคนมีคนรีบคนหนึ่งไปตีบ้านไก่นะบ้านที่ไม่ได้ตั้งฐานป้องกันนะตีไปทำไมไม่ตีตามแผนนะเพื่อนไม่ไหวก็รอก่อนเอาไงดีเนี่ยโอเคงั้นแค่นี้เลยกันนะผมคลิปนี้ได้ไปแล้ว300คะแนนนะรอนะผมรอนะรอเพื่อนมาตีนะโอ้ดูชุดอย่างเท่นะผมจันดูราจันดูราผมให้ดูทีมป้องกันผมนะเนี่ยผมเอาป้องกันคนเดียวเลยเนี่ยอยู่คนเดียวเลยนะราชันมังกรนะผมยิงคนเดียวเลยอ่ะแบบมาตีขอบที่เถอะแบบรีรอให้มาตีอ่ะนี่ครับผมทีก็ไม่ได้ฟูอะไรนะฟูแค่ทีมเดียวทีมนางฟ้านะมาเอลก็ไม่อยู่นะเอามาเอลเอามาจมมาจนตีครับผมเพราะว่าปกติแล้วว่าคนที่มาตีเราอ่ะเขาจะต้องพลังเยอะกว่าเราอยู่แล้วนะไม่งั้นเขาแพ้แน่นอนนะเพราะว่าผมมีบัฟ all team 15% นะครับผมเผาเดียวกันนะเดี๋ยวผมเล่นเผาเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาทามิเอลแดงนะผมมายืนรับเนี่ยเขาตีเรามา1ครั้งอ่ะถ้าเขาตีสกิลหมูทามิเอลด้วยเนี่ยบัฟให้เพื่อนทั้งทีมนะผมว่าใช่ไหมเอาทามิเอลแดงมารับเนี่ยโคตรโหดโหดสุดๆนะผมถ้าเขาตีสกิลหมูมา3ทีนะบัฟ3ครั้งนะผมเขาเนี่ยเขาตีเราไม่เข้าแล้วหวานเจี๊ยบผมจะดูหน้าว่าใครจะมาตีผมนะผมพลัง 337,000 นะแล้วก็ไม่กินอาหารไม่กินอะไรเลยนะใส่ฟรีใส่ประหยัดเนี่ยแล้วผมก็ให้เพื่อนๆผมอยู่กับเพื่อนๆไปด้วยกันเพื่อตั้งรับอย่างเต็มที่นะทริคอีกอย่างนึงครับผมเนี่ยผมจะเอาโบนัสบวก 1,000 นะเอาไว้ทีมที่โหดสุดนะสามทีมล่างสุดนะเพราะว่ามันมีบ้าน6หลังมันจะตียากขึ้นกว่าเดิมอีกบ้านแรกจะมี4หลังใช่มั้ยผมยิงคนเดียวพอเพราะว่าไม่มีโบนัสให้มีแค่ออลเคลียร์ทั้งหมดได้400แต้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงผมแพ้ผมก็ไม่เสียอะไรนะเอามายิงเขาตบเล่นเพราะเขาจะเห็นว่าผมยิงคนเดียวเขาจะอยากตบเพื่อจะได้เอาเคลียร์400นะแต่ปัญหาคือเนี่ยผมมาโหดสุดในเกลเพราะผมคือหัวเกลอยากรู้ว่าใครจะมาตบผมลงนะแค่นั้นแหละซาดิสเลยอ่ะคือกิวอลนอกจากโจมตีแล้วผมอยากให้คนมาตีผมด้วยเพราะฉะนั้นผมต้องมายิงคนเดียวยิงโดนเลยอ่ะยิงโดให้มันตีเลยแบบมาดิอยากโดนวานายอยากโดนช้อนแกงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูพลังต่อสู้ก่อนอันนี้นะนี่ต่อสู้ทีมผมอันดับหนึ่งของกิลนะผมบัญชีด้วยนะ10ล้านกว่านะผมเดี๋ยวผมได้ตัวใหม่มาอีกสักตัวนึงผมจะปั้นเป็น10ล้าน5แสนนะเพื่อจะมาเอาบัฟโอเคนะก็ประมาณนี้ผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังรับชมกัน